กฤษณะช่วยรอสถานีข่าวเนชั่นยุค New Normal วันนี้นะครับเราก็มาลงพื้นที่สำรวจเฟรนลี่ดีไซน์จะเป็นอย่างไรวันนี้มากันที่สัปปายะสภาสถานรัฐสภาแห่งใหม่ย่านเกียรติกายกรุงเทพมหานครโดยจะมีท่านสมาชิกวุฒิสภาอาจารย์เอวีรศักดิ์โคชรัตน์พาพวกเราไปสำรวจกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตอนนี้สมาชิกทั้งสสสวก็ประชุมกันที่นี่เลยครับก็ประชุมอยู่ในชุดอาคารนี้เพราะว่าชุดอาคารรัฐสภานั้นเนี่ยแบ่งเป็น3ท่อนท่อนที่เราอยู่เนี่ยเป็นท่อนซ้ายสุดซ้ายสุดนี่จะเป็นการทำงานของวุฒิสภา250คนออกไปอีกด้านหนึ่งของอาคารก็จะเป็นอีกชุดอาคารอันนั้นเขาเป็นที่ทำงานของสภาผู้แทนราษฎรอันนั้นก็มีสมาชิก500แล้วก็มีส่วนกลางที่มีเจดีย์ทองๆที่คนจะเห็นจากข้างนอกนั้นแต่ข้างในนั้นก็จะเป็นที่รับแขกห้องประชุมห้องทำงานของบรรดาสมาชิกไม่ว่าจะเป็นสสสวก็จะมีห้องทำงานอยู่ที่นั่นเอาไว้พบประชาชนอย่างไรก็ดีการที่มาร่วมกันสำรวจอารยะสถาปัตย์นั้นเนี่ยก็จะได้มีโอกาสนะว่าอารยะสถาปัตย์ที่นี่เนี่ยมีอะไรที่ควรจะปรับปรุงเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องไปทำการรับมอบส่งมอบก่อนไปนำไปสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการนั้นเนี่ยเขาจะได้รู้ว่ามันมีอะไรอีกที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขความกว้างมุนนี่เมตรเส้นผ่านกลางเมตรครึ่งแล้วก็เราจับรูปตัว L อันนี้นะเห็นไหมถ้าจะให้ดีมันต้องเอาแนวนี้เนี่ยไปอยู่ตรงมาแถวๆนี้ใช่แต่นี่อาจจะสั้นเนี่ยจะยาวไปนู่นนะใช่ครับแล้วพอแนวนี้มันดันเข้าไปเองที่ติดทิชชู่นี่ยังไม่เสร็จนะนี่ยังไม่เสร็จปรุงอ่ะคือโซนอะไรครับอาจารย์ที่ทำอะไรตอนนี้อันนี้เป็นทางเดินเพื่อจะมุ่งหน้าไปสู่ห้องประชุมใหญ่เพราะนั้นสมาชิกก็จะต้องยังไงก็ต้องมาผ่านเป็นทางหลักเลยนะฮะก็เป็นทางหลักเลยแคบไปหน่อยนะเพราะนั้นผมจึงคิดว่าตรงนี้มันแคบนะยิ่งมีวิวแชร์มานี่โอ้โหใช่2,000แทบจะวิวแชร์2,000เนี่ยต้องเบียดกันละแล้วสวนไม่ได้เลยนะอาจารย์สวนไม่ได้ตรงนี้เป็นระเบียงชั้นลอยภายในอันนี้ระเบียงชั้นลอยภายในเพราะนั้นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับก็จะคืออาคารห้องประชุมใหญ่ของวุฒิสภาละเนี่ยคุณหมอก็จะเห็นโดมอ๋อนี่ไงโดมที่ในรูปเมื่อกี้เราดูในโมเดลนะฝนตกอะไรต่างๆมันก็จะไม่ไปยุ่งกับตัวโดมโอกาสที่น้ำรั่วที่หลังคาโดมมันสูงมากมันสูงมากในนั้นนะฮะก็จะได้ไม่ค่อยเป็นปัญหาก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่ได้มาชมรัฐสภาเนี่ยก็เป็นบางส่วนที่ว่าควรปรับปรุงเช่นว่าห้องน้ำเนี่ยประตูบางบานเนี่ยประตูเล็กเกินไปบางทีเนี่ยไปเนี่ยทางลาดนะข้างล่างเนี่ยเราจะขึ้นมาเนี่ยเราขึ้นไม่ได้แล้วมันมีฟุตปาดเนี่ยมีทางลาดต้องมีทางลาดสัก 2-3 แห่งวันนี้เรามาเนี่ยอย่างน้อย 50% ผ่านก็เหลือแต่ว่าเขาจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างที่เราได้ฝากท่านอาจารย์เอท่านอาจารย์วีรศักดิ์ไว้แล้วท่านก็รับปากว่าท่านจะประสานต่อนะคะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นหน้าตาของประเทศส่วนอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นความภูมิใจนะฮะว่าเป็นหน้าตาของประเทศไทยเราที่เรามีรัฐสภาที่ดูสวยงามทันสมัยแล้วก็เหมาะสมใช้กับได้ทุกสภาพร่างกายอย่างที่คุณจิตนาพูดบ่อยๆว่าสภาพแวดล้อมไม่พิการเราก็จะไม่มีคนพิการเลยนะครับในแง่ของขนาดนั้นเราก็ไม่เคยเห็นมีสภาไหนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนอย่างน้อยที่สุดเราหวังว่ามันก็คงจะช่วยทำให้ความเบียดเสียดแออัดลดน้อยลงแต่ไม่ว่าจะทำใหญ่แค่ไหนก็ตามสิ่งที่มันจะต้องรับให้ได้คือจะสามารถรับรองประชาชนผู้มาพบกับตัวแทนมวลชนของเขาแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิ่งที่ใหญ่กว่าสถานที่คือหัวใจในการที่จะต้องเข้าใจว่าหน้าที่ของการเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมาจากด้วยวิธีอะไรก็ตามจะมาจากการสรรหาเลือกตั้งแต่งตั้งแต่ว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วคุณต้องทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนี่แหละครับสัปปายะสภาสถาน
สถานที่สงบร่มเย็นสบายแล้วก็สะดวกสำหรับคนทุกวัยทุกสภาพร่างกายด้วยนะครับขอบพระคุณท่านสว.วิสาขมนาครับขอบพระคุณมากครับ